คือหมดไปคืนเดียวก่อนอารมณ์ในการฟังแหมคุณก็พูดอะไรใช่ไหมฮะคืออย่างนี้พี่น้องหลายคนก็เป็นห่วงว่าต่อจากนี้วันพรุ่งนี้ปลื้มจะทำอย่างไรกันดีทางภาคเหนือวันนี้ที่ขึ้นไปผมขึ้นไปพิจิตรพิษณุโลกและกำแพงมานะครับก็พยายามประสานก็กราบเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนพร้อมหลายท่านถามว่าเอ้ยกวป.นปช.แล้วก็พรรคเพื่อไทยมีความสัมพันธ์ด้านใดกันบ้างผมบอกว่าก็ด้านความเป็นหัวใจที่รักประชาธิปไตยเหมือนกันแต่มีความสัมพันธ์กับอมาตย์ด้านใดบ้างมีความสัมพันธ์กับอมาตย์เหมือนกันสัมพันธ์อยากจะมีเรื่องกับคุณเดี๋ยวเอ้ยอะไรฮะใครไม่ที่ซื้อเอาไว้น่ะจ่ายเงินแล้วฝากไว้ยังไม่มาเอาหน่อยทีมงานจะกลับบริษัทคือมารับหน่อยจะมาบอกว่ามาเอาหน่อยเอ้ยก็มึงเคยพากูไปเอาขอโทษพี่น้องตัวนี้มันไม่ได้พูดเล่นมันพูดเรื่องจริงเอ้ยคือเวลาผมคุยกันจะคุยกันกูมึงพ่อลูกพ่อขุนอย่างไปปปช.วันนั้นเฮ้ยแม่งสอนลักเข้าไปกับป่ายนมันล็อกประตูไอ้สอนลักโทรมาเฮ้ยไอ้ตู่ทำไงกูรอมึงอยู่ข้างนอกกูเตรียมถังแก๊สมึงมันล็อกมึงกูก็ปาดประตูเข้าไปเลยบอกมันคือการทำงานเนี่ยเรามีขั้นมีตอนฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารเองก็อึดอัดหัวใจมากถามว่าถ้าทหารรัฐประหารปุ๊บทหารจะต้องฉีกรัฐธรรมนูญอ่ะพอฉีกรัฐธรรมนูญมันก็เข้าทางฝากฝั่งประชาธิปไตยอยู่ดีเพราะว่าฝากฝั่งประชาธิปไตยเขาอยากให้มันฉีกอยู่แล้วมันก็อึกอักจะปฏิวัติไม่ปฏิวัติแต่ก็เอาทหารมาเป็นม็อบเองตอนนี้เต็มกรุงเทพไปหมดครับเฮ้ยเดี๋ยวคำว่าฉีกมันคาใจเว้ยฮะถ้าอีปองเจอกูแม่งฉีกแน่ปลาคอใหญ่นี่เรื่องจริงครับวันนั้นผมไปนครนายกเอาของผ่านมึงอย่าพูดเรื่องบริจาคได้ไหมอันนี้เรื่องจริงคือการทำงานของกวป.เนี่ยผมเรียนเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยเครียดกันผมไม่อยากเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเหนื่อยกันมานานแล้วตั้งแต่49มาจนถึงปี57เหนื่อยมากครับปีที่เหนื่อยมากที่สุดคือปี49แล้วมาปี53มาตบท้ายด้วยปี54น้ำท่วมหนักเหนื่อยมากปีนั้นผมต้องตะเวนครับลุยน้ำเอาของไปแจกถ้าไฟดูดผมได้ดูดผมไปแล้วแต่บังเอิญว่าผมไม่กลัวไฟไฟดูดไม่เป็นไรแต่อย่าให้อย่างอื่นดูดถ้ายังเดี๋ยวอิจิตพัทมันขายเบียร์มันดูดเก่งมากอิจิตพัทเนี่ยโง่มันบอกว่าพวกเราถ้าไปกินเบียร์มันเนี่ยถือว่าเป็นจันทานอีควายเบียร์ของมันเนี่ยเต็มที่ก็ได้แค่ลาดลาดตรงไหนวะก็แล้วแต่ลาดตรงเขาใหญ่แล้วกันได้แค่ลาดแต่เดี๋ยวกูอยากให้แม่งลาดตรงธาตุพนมวะกูแม่งจะขึ้นไปจากบอลระบือเลยไม่น่ากูจะขึ้นมาจากห้วยขาแข้งเลยกูจะเอาแม่งถึงเชียงคานเลยแต่กูกลัวกูล่มตรงลมสักไอ้ลมสักไม่เท่าไหร่นะเว้ยถ้ามันไปถึงสากเหล็กแล้วมึงหนาวคืออิจิตพัทเนี่ยความที่มันนึกว่าเบียร์มันเนี่ยสุดยอดแล้วเต็มที่ของมันได้แค่ฟองแต่ของเราเนี่ยฮะรู้ไหมอุกับน้ำขาวเนี่ยมันสุดยอดครับข้นกวักดื่มเข้าไปแล้วรสหวานไม่ภาษาไทยเขามีคำแปลอยู่เขาว่าเฮินเออนั่นแหละมันยังไม่เคยกินมันนึกว่าเบียร์มันเนี่ยสุดยอดแล้วลองไปดูดน้ำขาวที่มันกำลังเป็นใหม่ๆอ่ะเอาหลอดปักเข้าไปแล้วไปดูดฮะเดี๋ยวเปลี่ยนคำว่าดูดเป็นอมได้ไหมอมหลอดแล้วค่อยๆดูดอุบ้านมึงเหรออมอมหลอดต้องอมหลอดมันใหญ่หลอดไม้ไผ่อันใหญ่ๆต้องอมเอาคิดร่างกายคนมันก็มีพระธาตุพนมนี่บอลระบือนี่ลมสักอ่า
ถ้าผู้หญิงเขาเรียกแหลมสมีหลาแล้วพอพายุหมุนลมได้ละจิจุดองจะองศาละจิจุดทีนี้ก็เรือใหญ่มันก็จะเข้าแหลมสมีหลาเข้าไปทำไมก็เข้าไปจอดไงอ๋อเขาจะไปจอดตรงนี้แล้วอากาศค่อยไม่ค่อยเป็นใจกระปิดกระปอยแล้วฝนก็ค่อยๆตกแบบกระปิดกระปอย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 มันถึงขนาดจะต้องท่วมไหมบางทีบางครั้งก็อาจจะท่วมก็ได้หลายคนแม่งขึ้นมาแต่พระพุทธบาทสระบุรีเลยมาห้วยขาแข้งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใส่บาดาลใส่บาดาลมาถึงหนองยาป้องมาบ่อระบึ้งพ่ออย่าเล่นตลกเลยคือจะไปเครียดกันนะพี่น้องก็เอาว่าไม่อยากให้เครียดเชื่อไหมอันนี้ผมพูดตรงๆนะเวลาพวกผมไปเนี่ยเวลาไปด่ามันเนี่ยไอ้กปปสมันก็ไม่กลัวนปชเขาก็ไม่กลัวนะถ้าเจอกปเขากลัวเพราะอะไรฮะไอ้พวกนี้มึงสู้ยังไงมึงหากันทุกวันแจ้งจับมันก็หาดำเนินคดีกับมันก็หาคือมันไม่กลัวฉะนั้นเนี่ยคนที่สู้เนี่ยมันอยู่ที่ความอึดว่าใครจะอึดกับใครวันนี้เราถือว่าประชาชนอึดมากทหารกลัวอำมาตย์กลัววันนี้มันอยู่ที่ความอึดมันกำลังดันกันอยู่อย่างเงี้ยดันกันอยู่ว่าใครจะอึดกับใครถ้าจะให้อึดขอไปชุมพรหรือหลังสวนก็ได้ มึงเอาให้แบบมันถึงที่ไปเลยได้ไหมฉะนั้นผมยังกราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนได้เปรียบถามว่าจะมีโมฆะไหมไม่มีทางครับเราถือกฎหมายเรายึดหลักกฎหมายเอาไว้ถามหน่อยฮะมันบิดเบือนมันก็ประจานตัวมันเองทุกอย่างประจานตัวมันเองหมดถามว่าตุลาการเล่นไอ้เรื่องข้าวไม่ได้มาเล่น 2.2 ล้านล้านจะปลดนายกถามว่า 2.2 ล้านล้านถามเดี๋ยวสมมุติว่าตุลาการบอกขัดรัฐธรรมนูญถามหน่อยเขายังไม่ได้ใช้แม้แต่สลึงเดียวไอ้ควายโง่โครงการนี้ยังไม่ได้ใช้สักสลึงเดียวมึงฝันไปหรือเปล่ามึงเชื่อพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่านะโครงการจะจัดการรั่วจะดำเนินคดีก็ต่อเมื่อว่าปฏิบัติแล้วมันมีการคอร์รัปชันมันมีการโกงกินแต่นี่มันเป็นโครงการมึงควายไหมไอ้บ้าเหมือนโครงการป้องกันป้องกันน้ำอ่ะ 3.5 แสนล้านอ่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไอ้ศรีสุวรรณจรรยาไปฟ้องแล้วที่ผมออกไปโต้แทนนายกอ่ะเขาเป็นแค่เพียงโครงการพวกมึงนี่หมู่หุ่มมันตัวสั่นมันควายไงฮะกลัวมากฮะกลัวเขาทำแล้วประสบความสำเร็จมันมีผลงานจับต้องได้ฉะนั้นวันนี้ผมบอกฮะจบท่านยิ่งลักษณ์แล้วก็รัฐบาลฝากฝังพรรคเพื่อไทยท่านอยู่บนหลักของกฎหมายไม่ต้องไปสนใจมึงจะทำเหี้ยอะไรมึงทำไปพวกมึงสมมติว่ากกต.หลายคนบอกว่าถ้าผ่านวันที่30แล้วจะเป็นยังไงก็จับกกต.ไงก็หน้าที่มึงจัดการการเลือกตั้งมึงจะไปโทษหมาตัวไหนก็มึงอ่ะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการบอกให้กกต.เป็นผู้ดำเนินการจัดการการเลือกตั้งให้เรียบร้อยภายใน45วันไม่เกิน60วันอ้าวมึงจัดการเลือกตั้งไม่เรียบร้อยมึงโทษใครถามหน่อยอย่าโทษใครถามหน่อยไอ้ควายอย่ามาโทษกูนะเว้ยมันโทษใครมีได้จะไปโทษรัฐบาลพ่อมึงครับก็รัฐบาลเขาไม่ได้จัดการการเลือกตั้งเขาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งมันคนละเรื่องมันตำแบงไงครับไล่คนร้องเป็นใครครับไอ้คนร้องเป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วพรรคประชาธิปัตย์เป็นใครครับผู้ที่ไม่ได้รับสมัครการเลือกตั้งมึงเกี่ยวอะไรด้วยมึงไม่ได้เกี่ยวเสือกเสือกไงเสือกเออถ้า53พรรคนี่สิเขาร้องได้เพราะว่านั่นเขาสมัครมันมีการโกงกันไหมมีอะไรกันไหมไอ้อย่างเงี้ยใช่แต่นี่มึงไม่ได้รับการเลือกตั้งมึงบอยคอตแล้วมึงมาร้องหาพ่อมึงเหรอก็แม่มันเป็นกะหรี่ไงเห็นไหมฉะนั้นเกมนี้เดินเข้าตีนเต็มเต็มเดินเข้าตีนเราเต็มเต็มท่านนายกยิ่งรักท่านกล้าประกาศว่าพร้อมที่จะตายในสนามประชาธิปไตยประมือดังๆหน่อยเห็นไหมขนาดท่านเป็นผู้หญิงนะท่านคนเดียวองค์กรอิสระกี่องค์กรครับสุเทพกกต.ปปช.ตุลาการสำนักงานตรวจการแผ่นดินเดี๋ยว
ศาลคดีทางอาญาฎีกาอีกหลายองค์กรครับเล่นนายกยิ่งลักษณ์คนเดียวท่านยืนเฉยท่านยืนอยู่บนหลักการน่ะไม่มีปัญหาครับฉะนั้นวันนี้คนที่ได้เปรียบคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วผมบอกได้เลยครับตามคำทำนายแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะเป็นได้อีก3ปีเป็นได้อีก3ปีพอเข้าปีที่4ปุ๊บมันเป็นเรื่องธรรมดาคือจะต้องยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่อ่ะไม่ถูกเหรอก็ถูกไงเลือกมาแล้วปีที่4เค้าก็เลือกเค้าก็ยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่ฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเกมนี้เราภาคประชาชนเดินไปเราก็เดินของภาคประชาชนไปผมบอกแล้วครับผมเป็นเจ้าของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมไม่ได้เป็นลูกน้องยิ่งลักษณ์ฉะนั้นคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วท่านยิ่งลักษณ์พูดตลอดเวลาผมรักเธอมากรักในฐานะเธอเป็นคนเก่งและเธอเป็นคนที่น่ารักมีจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสุภาพสตรีเพราะอะไรครับท่านพูดตลอดเวลาว่าวันนี้ประชาชนเลือกเรามาให้ทำงานไม่ใช่เลือกให้เรามาเล่นการเมืองเราจะทำงานรับใช้ประชาชนแล้วเราติดหนี้บุญคุณพี่น้องประชาชนไม่มีนายกคนไหนที่จะพูดแบบนี้มีท่านทักษิณกับนายกยิ่งลักษณ์เท่านั้นแต่นายกประชาธิปัตย์ไอ้จังไรพวกนี้มันไม่ได้ชนะการเลือกตั้งมามันมีแต่คอยขูดรีดคอยเป็นไม้คอยเป็นหนังหน้าไฟให้อมาตย์ตัวใหญ่หุบทรัพย์สินของแผ่นดินกินรวบประเทศไทยมาตลอดฉะนั้นจึงกราบเรียนครับพี่น้องครับท่านสบายใจได้เลยต่อจากนี้ไปเราเดินในภาคประชาชนนายกยิ่งลักษณ์เดินในฐานะรัฐบาลรักษาการถามว่าให้ตุลาการชี้มูลให้ตุลาการวินิจฉัยว่าถึงกำหนดแล้วจะพ้นไหมไอ้รัฐบาลรักษาการก็ในเมื่อว่ามันยังไม่มีรัฐบาลจริงก็นี่ใครแต่งตั้งให้มาใครมีพระราชองค์การให้มาเป็นนายกรักษาการนายหลวงนะครับใครจะมาปลดนะครับถ้าจะปลดต้องนายหลวงปลดต้องได้รับการปลดเกล้าไม่ใช่ปปช.ไม่ใช่ตุลาการถ้าปปช.ปลดตุลาการปลดเท่ากับตุลาการกับปปช.กำลังละเมิดพระราชอำนาจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผิดมาตรา112อีกทำไม่ได้คุณจะทำดอกไหนครับทำได้อย่างเดียวดอกทองทำไปเอ้ยจะเล่นไพ่หรือเปล่าเนี่ยเล่นไม่ได้ช่วงนี้ขาไม่ดีเหรอกูเห็นมึงดอกทองทีไรมึงจั่วแหม่มทุกทีกูจะได้อมสองไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้ขาไม่ค่อยดีนั่งพับเพียบไม่ได้มันเป็นอัมพฤกษ์ไปข้างหนึ่งเอ้ยทั้งตัวแล้วไม่ใช่เหรอฮะมึงจะชวนกูไปเรื่อยสิพอแล้วมึงจะชวนกูไปเรื่อยจะปล่อยเพลงแล้วฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องผมจึงกราบเรียนและเน้นย้ำว่าทุกท่านครับท่านสบายใจได้ครับทหารกล้าปฏิวัติไหมปฏิวัติเมื่อไหร่เขาก็ต้องบังคับให้ฉีกรัฐธรรมนูญก็เข้าทางเราองค์กรอิสระวันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับจะชี้อะไรครับชี้อะไรครับมีแต่เราจะไปชี้หน้ามันมึงทำอะไรล่ะมึงทำอะไรมีแต่พวกเราเนี่ยมึงจะมาชี้อะไรฮะเราอาชีพก่อนเฮ้ยทำไรปปช.กล้าไหมลงข่าวแม่งกวป.เอาจริงยกระดับแผนนาลีพิฆาตขี้ใช่ไหมขี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วคนแม่งถ้าถูกขี้คว้างเนี่ยมึงหนาวซวยไปตลอดชีวิตอย่าหล่นมือนะเว้ยขนาดไปคว้างเขาเหม็นตัวเองนะเว้ยแล้วถ้าเป็นขี้ใครไม่เป็นขี้พวกพี่พรขี้พี่แขกเงี้ยโอ้โหขี้แถววัดด่านแถวแวลลิงแถวนี้ไม่ใช่ขี้อย่างนี้เขาเรียกขี้เหนียวขี้เหนียวโอ้ยวัดด่านไม่ขี้เหนียววันนี้เลี้ยงกาแฟอยู่เลี้ยงอยู่อันนี้พูดเล่นนะพี่แขกไม่มีขี้เหนียวอะพี่แขกนี่ถามเอาของมาขายนะไม่รู้ว่าขายได้วันละ500แต่บอยจากวันละ 2,000 ใหญ่จนเลยแถวนี้แล้วก็โทรไปสอนรักพี่จะไม่ไหวแล้วพี่จะไม่เอากับพี่บอยจะจากอย่างนี้อะวันละ500พี่บริจาควันละ300ก็พอติดกระเป๋าไว้สัก200นี่ขายได้500บริจาค 2,000 ก่อนคุณจะจบนะคุณสรักครับพี่แขกนี่เขาขายของเนี่ยลูกค้าเอาใบพันมาซื้อใช่ไหมครับ
ทีนี้ก็ทอนใบพันกลับคืนให้เขาไปและเอาตังตัวเองตื่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปมันจะเหลืออะไรเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับสบายใจได้ครับทุกอย่างเราได้เปรียบฮะเรายังถือไพ่เหนือกว่าเขาทิ้งไปหมดแล้วเรายังเหลืออีกหนึ่งตัวเรายังไม่ได้ทิ้งมาตัวอะไรวะฮะตัวอะไรเอาหน้าเดี๋ยวมึงเห็นโอเคเดี๋ยวมึงเห็นเพราะว่าของเขาทิ้งมาหมดแล้วเดี๋ยวในมือมึงเหลือกี่ใบมึงบอกกูดีกว่าพี่หลายใบโอ้ทางนี้ยังอยู่หลายใบทิ้งนายกยิ่งลักษณ์ไปแล้วยังเหลืออีกอยู่หลังนายกยิ่งลักษณ์อีกถึง2ครับแต่สุเทพแบออกมาหมดแล้วครับสุเทพแจ็คดำคนอยู่เบื้องหลังสุเทพแหม่มดำแล้วก็อีกตัวนึงแหม่มข้าวหลามไอ้เดี๋ยวไอ้ลูกพี่มันหมดหน้าตักยังวะสุเทพหมดแล้วกูได้ข่าวแม่งจำนำทอง 4,000 กว่าล้านฮะถูกหมดอีกเหรอหมดนะครั้งนี้มันเป็นการเกย์กันหมดหน้าตักครับระหว่างภาคประชาชนกับอำมาตย์เต็มๆสู้กันเต็มๆแต่ไอ้คนที่คอยจะฉวยโอกาสไอ้ชุดลายพรางระวังไว้ให้ดีไอ้ชุดลายพรางที่เอาบังเกอร์แล้วเอาเครื่องหมายบวกมาติดไว้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยระวังไอ้มันนึกว่ากรุงเทพเป็นชายแดนมั้งไอ้เหี้ยนั่นแหละกูก็เห็นแต่ด่านชายแดนกูขับรถไปกรุงเทพเขตป้อมปราบกูนึกว่าด่านชายแดนที่ไหนได้กรุงเทพป้อมปราบศัตรูพ่ายนั่นแหละมันเมาวายมันก็คิดว่ากรุงเทพเนี่ยติดอยู่กับตะเข็บชายแดนมั้งตรงนั้นเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำโขงควายแท้ๆไอ้พวกนี้เอ้าปิ้นบาลีมาเลยครับช่วงนี้ปิ้นบาลีขอบคุณมากครับขอพี่น้องมีความสุขครับนะหลายท่านยังรออยู่ครับสู้ไหมยังอยู่ด้วยกันนะเวทีเลิกตีหนึ่งนะสู้ไหมอ้าวช่วงนี้ผ่อนคลายสักหน่อยครับจากปิ้นบาลีครับ